วัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่กำลังชมคลิปวิดีโอกันอยู่ในณขณะนี้ซึ่งคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะเป็นการมาอัปเดตเกี่ยวกับในเรื่องของโปรโมชั่นแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตในระบบเติมเงินนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตของเดือนกรกฎาคม2564นะครับมี2ค่ายนะครับที่นำมาอัปเดตณตอนนี้จริงๆแล้วมันเป็นโปรโมชั่นเดิมที่มีต่อมาจากเดือนมิถุนาส่วนเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็สามารถที่จะยังสมัครโปรโมชั่นแพ็กเกจตัวนี้อยู่ได้นะครับกับโปรโมชั่นแพ็กเกจเบิ้ลอินเทอร์เน็ตหรือเบิ้ลสปีดนะครับจากเมื่อก่อน2เมกเนี่ยเบิ้ลเป็น4เมกในราคา150บาทรวมภาษีแล้วนะครับแล้วก็4เมกเดิมเบิ้ลสปีดเป็น10เมกในราคา200บาทอันนี้เป็นเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีนะครับเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีวันนี้มี2ค่ายที่จะมาแนะนำก็คือ AIS กับ Dtac นะครับ AIS กับ Dtac ส่วนโทรโมบนั้นผมไม่มีข้อมูลนะครับผมไม่ได้ข้อมูลมาผมก็เลยบอกไม่ได้ว่าเขามีหรือเขาไม่มีสำหรับในส่วนของโทรโมบแต่ที่เห็นชัดๆณตอนนี้ก็คือ AIS กับ Dtac ที่เขามีโปรโมชั่นตัวนี้ต่อให้มาจากเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วเนี่ยเขามีโปรโมชั่นตัวนี้ออกมาปังๆๆๆแล้วก็เดือนนี้เขาก็ต่อโปรโมชั่นให้กับลูกค้าทุกๆท่านกันนะครับเรามาดูตัวเลขกันก่อนนะครับจากที่เห็นในตอนนี้ก็คือของ AIS ระบบ One to Call นะครับหรือ AIS ระบบเติมเงินหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า One to Call นะครับมันก็คือตัวเดียวกันนะครับ AIS เนี่ยก็คือแบบเติมเงินกับแบบบินรายเดือนแต่ตัวนี้ที่นำมาแนะนำก็คือเป็นตัวของระบบเติมเงินนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า AIS One to Call เขาบอกว่าย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเป็นครอบครัว AIS One to Call นะครับ 3G 4G 5G สามารถใช้โปรโมชั่นแพ็กเกจนี้ได้เลยนะครับอันนี้ย้ายค่ายมานะครับย้ายจากเครือข่ายไหนก็ตามมาลงที่ AIS สามารถที่จะสมัครโปรโมชั่นแพ็กเกจตัวนี้กันได้เลยนะครับหรือพิเศษนะครับพิเศษสำหรับคนที่ซื้อซิมเบอร์ใหม่นะครับซื้อซิมเบอร์ใหม่เปิดเบอร์มาไม่เกิน7วันคุณผู้ชมก็สามารถที่จะสมัครโปรโมชั่นแพ็กเกจตัวนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้น AIS เนี่ยก็คือมี2ทางนะครับ AIS ระบบเติมเงินนะผมย้ำระบบเติมเงินก็คือว่าแบบที่เราย้ายค่ายมาใช้ AIS สมัครแพ็กเกจตัวนี้ได้หรือเป็นการเปิดเบอร์ใหม่นะครับเปิดเบอร์ใหม่มาไม่เกิน7วันก็สามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้นะครับพิเศษซื้อแพ็กเกจเน็ตเม็ดไม่อั้นนะครับเต็มเน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วดับเบิ้ลสปีดในราคาเดิมนะครับเหมือนที่บอกไปก็คือคอมเบิ้ลสปีดขึ้นมา150บาท4เมกนะครับสมัครกดดอกจัน777ดอกจัน967สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับดอกจัน777ดอกจัน967สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกรอรับ SMS ยืนยันก็สามารถที่จะใช้งานกันได้เลยหรือจะเป็น200บาท10เมกไม่อันไม่รู้สปีดนะครับกดดอกจัน777ดอกจัน968สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับนี่คือในส่วนของแพ็กเกจเน็ตที่นำมาฝากกันณตอนนี้นะครับแพ็กเกจนี้เป็นแพ็กเกจเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีนะครับเน็ตล้วนๆเลยเน็ตอย่างเดียวเน็ตถึกๆเน็ตไม่มีโทรฟรีของระบบเติมเงินจาก AIS หรือ AIS One to Call นะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูโฆษณากันก่อนนะครับโฆษณาของDtac นะครับโฆษณาของ Dtac ซึ่งเป็นโปรโมชั่นโปรเน็ตใต้ดินนะครับโปรโมชั่นตัวนี้สมัครได้ทุกจังหวัดนะครับโปรโมชั่นตัวนี้สมัครได้ทุกจังหวัดเลยทั่วประเทศสมัครได้ทุกจังหวัดแต่โปรโมชั่นเอาของ AIS ก่อนดีกว่านะครับโปรโมชั่นเน็ตใต้ดินของ AIS ตัวนี้สมัครได้จากจังหวัดในสตูลเท่านั้นนะครับมีขายที่จังหวัดสตูลซื้อซิมสมัครเน็ตจากจังหวัดสตูลแล้วนำไปใช้ที่จังหวัดไหนก็ได้นะครับกับโปรโมชั่นแพ็กเกจเน็ตใต้ดินนะครับโปรเน็ตใต้ดินเปิดเบอร์ใหม่เท่านั้น AIS ระบบเติมเงินหรือ AIS ระบบ One to Call 3G 4G 5G ใช้ได้หมดเลยนะครับเป็นเน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายการโทรฟรีก็คือโทรฟรีครั้งนึงไม่เกิน15นาทีวางโทรตลอด24ชั่วโมงตลอด30วันของแพ็กเกจนะครับแบบ2เมก120บาท30วันต่อได้6รอบ4เมก150บาท30วันต่อได้6รอบแล้วก็10เมก200บาท30วันต่อได้12รอบนี่คือโปรโมชั่นแพ็กเกจเน็ตใต้ดินของ AIS One to Call นะครับสามารถติดต่อได้ที่ร้านทุกร้านในจังหวัดสตูลนะครับขอซื้อซิมได้หมดเลยหรือจะเป็นร้านที่เขาโฆษณาในคลิปนี้ก็ได้นะครับนั่นคือร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูล074750868นะครับมีสาขามะนังสาขาละงูสาขากวนกะหลง
แล้วก็ธุรกิจในเครือร้านสลาวุธโมบายนะครับที่คุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อขอสั่งซื้อซิมได้เลยนะครับอันนี้เป็นซิมเบอร์สวยเบอร์มงคลนะครับ400บาทแล้วก็เอาไปรวมกับค่าเน็ตก็เป็นยอดเงินสุทธิหรือจะเป็นเบอร์ธรรมดานะครับเบอร์ธรรมดา200บาทส่งฟรีแล้วก็เอาไปรวมกับค่าเน็ตก็จะเป็นเงินสุทธิที่เราต้องจ่ายให้กับทางร้านนะครับอันนี้สมัครจากจังหวัดสตูลที่เดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็เอาไปใช้ที่จังหวัดไหนก็ได้นะครับซื้อจากจังหวัดสตูลที่เดียวเท่านั้นส่วนโปรโมชั่นนี้นะครับโปรโมชั่นนี้ซื้อซิมร้านไหนก็ได้ทั่วทุกจังหวัดนะครับแล้วก็สามารถที่จะกดสมัครกันได้เลยทุกๆจังหวัดนะครับนี่คือของ AIS 1 2 4ที่นำมาฝากกันอันนี้ทีนี้เราไปดูในของ Dtac กันบ้างนะครับเห็นหัวกันแล้วเมื่อกี้นะครับ Dtac เหมือนเดิมครับเปิดเบอร์ใหม่นะครับเปิดเบอร์ใหม่เท่านั้น Dtac เนี่ยย้ายค่ายมาไม่ได้แล้วก็จะต้องเป็นเปิดเบอร์ใหม่เท่านั้นนะครับกับโปรโมชั่นแพ็คเกจเบิ้ลสปีดเน็ตเหมือนกันนะครับแถมประกันโควิดเนี่ยไม่ต้องไปสนใจก็ได้นะครับทั้ง2ค่ายแหละเขาแถมประกันโควิดอะไรด้วยแล้วก็ไม่ต้องสนใจนะครับในส่วนของการแถมประกันโควิดเราเอาเฉพาะเน็ตอย่างเดียวก็พอนะครับเป็นตัวนี้เป็นเน็ตอย่างเดียวนะครับ Dtac ก็เหมือนกันครับต่อได้6รอบนะครับ4เมก150บาทต่อได้6รอบ AIS ก็ต่อได้6รอบเหมือนกันนะครับ10เมก200บาทต่อได้6รอบเหมือนกันนะครับแต่ของ Dtac เนี่ยเรากดสมัครเองไม่ได้เราจะต้องติดต่อร้านค้านะครับร้านลูกตู้ทั่วๆไปได้หมดเลยนะครับได้ทุกจังหวัดร้านลูกตู้ได้ทุกจังหวัดเลยนะครับที่เป็นร้านลูกตู้ของ Dtac เราเปิดเบอร์ใหม่นะครับเฉพาะเปิดเบอร์ใหม่เท่านั้นสำหรับ Dtac ในโปรโมชั่นซิสตูลเท่านั้นนะคิดนึงนะครับโปรใต้ดินเนี่ยโปรโมชั่นใต้ดินนี้ซื้อจากจังหวัดซิสตูลเท่านั้นนะครับซื้อจากโปรใต้ดินเนี่ยโปรโมชั่นใต้ดินนี้ซื้อจากจังหวัดซิสตูลเท่านั้นนะครับซื้อจากสตูลแล้วเอาไปใช้ที่จังหวัดไหนก็ได้Dtac Pro ได้เดนตัวนี้ได้ทั้งเบอร์ใหม่แล้วก็เบอร์เก่านะครับเบอร์ใหม่เนี่ยก็ตามราคาเวอร์เดี๋ยวให้ไปดูเบอร์อีกทีนึงส่วนที่เป็นเบอร์เก่าเนี่ยก็คือมีค่าเปลี่ยน150บาทนะครับ2เมก120บาท4เมก150บาทแล้วก็10เมก200บาทนะครับเหมือนกันครับโทรฟรีทุกเครือข่ายครั้งนึงไม่เกิน15นาทีวางโทรตลอด24ชั่วโมงตลอด30วันของแพ็คเกจนะครับเป็นเน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วอันนี้ Dtac เปิดเบอร์ใหม่แล้วก็ Dtac เบอร์เก่าบวกค่าเปลี่ยนอีก150บาทนะครับค่าเน็ตบวกค่าเปลี่ยนก็เป็นยอดเงินสุทธิค่าเน็ตบวกค่าเปลี่ยนเป็นยอดเงินสุทธิค่าเน็ตบวกค่าเปลี่ยนเป็นยอดเงินสุทธินะครับส่วนการเปิดเบอร์ใหม่ต้องเปิดเบอร์ใหม่เนี่ยเบอร์ใหม่นี้ซื้อซิมจากที่ไหนก็ได้นะครับซื้อซิมจากที่ไหนก็ได้แล้วติดต่อที่ร้านที่จังหวัดสตูลเพื่อขอสมัครแพ็คเกจเน็ตใต้ดินนะครับก็จะบวกค่าเปลี่ยนโปรโมชั่นเนี่ย150บาทนะครับคุณผู้ชมไปซื้อซิมจากที่ไหนก็ได้นะครับโปรเน็ตใต้ดินของ Dtac ตัวเนี้ยไปซื้อซิมจากที่ไหนก็ได้แล้วมาติดต่อที่ร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับ0747508868สาขามะนังสาขาละงูสาขาก็หลงแล้วก็ธุรกิจในเครือร้านสลาวุธโมบายนะครับที่จะสมัครแพ็คเกจเน็ตได้นะครับเบอร์เก่าให้เขาเช็คเบอร์ให้ก่อนนะครับซื้อซิมจากที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็ให้เขาเช็คเบอร์ให้ก่อนว่าสมัครได้หรือสมัครไม่ได้ถ้าสมัครได้ก็มีค่าบริการ150บาทบวกกับค่าเน็ตเข้าไปอีกก็เป็นยอดเงินสุทธินะครับค่าเน็ตบวกค่าเปลี่ยนก็เป็นยอดเงินสุทธิสำหรับในส่วนของ Dtac นะครับหรือคุณผู้ชมต้องการจะซื้อเบอร์จากที่ร้านก็ได้นะครับดูเบอร์ได้เลยเป็นเบอร์สวยเบอร์มงคลนะครับเบอร์สวยมงคลแล้วแต่ราคานะครับมี5,000 บาท 3,000 บาท 1,000 บาท 500 บาท 350 บาทนะครับนี่คือเบอร์สวยเบอร์มงคลหรือจะเป็นแบบคระเบอร์นะครับเลือกเบอร์ไม่ได้ก็200บาทส่งฟรีนะครับทุกเบอร์นี้ส่งฟรีนะครับราคาซิมบวกกับค่าเน็ตก็เป็นยอดเงินสุทธินะครับหรือคุณผู้ชมบอกว่า200บาทเนี่ยอาจจะสูงเกินนะครับคุณผู้ชมไปซื้อซิมจากที่ไหนก็ได้นะครับราคา49บาทซิมแฮปปี้เน็ตนะครับซิมแฮปปี้เน็ตซิมพม่าซิมอะไรอีกอะกัมพูชานะครับสมัครได้แต่ถ้าให้ชัวร์ๆก็เป็นพวกซิมแฮปปี้เน็ตซิมพม่าอะไรเงี้ยนะครับสมัครโปรโมชั่นแพ็คเกจได้คุณผู้ชมไปซื้อซิมมาราคา49บาทนะครับแล้วก็ขอให้ร้านสมัครแพ็คเกจตัวนี้ให้นะครับบวกค่าบริการ150บาทแล้วก็ค่าเน็ตอีกนะครับค่าเน็ตบวกค่าบริการหรือค่าเปลี่ยนเนี่ยนะครับ150บาทกับค่าเน็ตจริงๆแล้วมันก็เท่ากันนะกับเบอร์200บาทเนี่ยนะครับคุณผู้ชมไปซื้อซิมจากที่อื่นมาราคา49บาทแล้วมาติดต่อทางร้านเขาก็บวกค่าเปลี่ยนค่าบริการใน150บาทมันก็เป็น200บาทอยู่ดีอะนะครับแบบคระเบอร์เนี่ยหรือจะเอาแบบสวยๆก็350บาทอันนี้เบอร์350บาทแล้วก็ไปรวมกับค่าเน็ตอีกต่างหากก็จะเป็นยอดเงินสุทธิ
สำหรับโปรโมชั่นแพ็กเกจของอินเทอร์เน็ตแบบใต้ดินนะครับโปรใต้ดินนี้มีขายที่จังหวัดสตูลที่เดียวเท่านั้นนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่ติดต่อร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับไปติดต่อร้านอื่นในจังหวัดสตูลมีหมดทุกร้านนะครับที่เป็นร้านมือถือร้านขายซิมอ่ะร้านเติมเงินเติมเน็ตของในจังหวัดสตูลนะครับสามารถไปติดต่อได้เลยทุกร้านในจังหวัดสตูลมีโปรโมชั่นตัวเน็ตใต้ดินนี้อยู่นะครับแคปรูปไปให้เขาดูก็ได้นะครับว่าต้องการจะสมัครโปรโมชั่นแพ็กเกจนี้นะครับตามร้านในจังหวัดสตูลหรือถ้าติดต่อไม่ได้ก็ติดต่อที่ร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับ0747508068นะสาขามะนังสาขาลังงูสาขากวนกะหลงแล้วก็ธุรกิจในเครือร้านสลาวุธโมบายของจังหวัดสตูลนะครับที่จะคอยดูแลความสะดวกให้กับคุณผู้ชมกันนะครับนี่คือร้านที่เขาลงโฆษณาในคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องโฆษณาให้เขาเยอะนิดนึงนะครับเขาจะได้คุ้มกับค่าโฆษณาที่เขาลงในคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับโปรโมชั่นแพ็กเกจของเดือนกรกฎาคม2564 AIS และ DTAC กับโปรโมชั่นแพ็กเกจเน็ตอย่างเดียวเน็ตไม่มีโทรฟรีนะครับเน็ตอย่างเดียวเน็ตล้วน4เมก150บาท10เมก200บาทนะครับพิเศษของ AIS เนี่ยคือย้ายค่ายมาใช้ AIS เนี่ยนะครับก็สามารถสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้ส่วนของ DTAC นั้นเปิดเบอร์ใหม่อย่างเดียวนะครับ AIS ได้ทั้งย้ายค่ายได้ทั้งเบอร์ใหม่นะครับแล้วก็ DTAC เปิดเบอร์ใหม่อย่างเดียวย้ายค่ายมาไม่ได้นะครับหรือคุณผู้ชมที่ใช้เบอร์เก่าๆอยู่แล้วนะครับต้องการจะใช้เป็นโปรใต้ดินก็ติดต่อร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเขาลงโฆษณาในคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีโปรโมชั่นแพ็กเกจอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมมาก็จะนำมาบอกมากล่าวให้กับคุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันอีกครั้งนึงนะครับขอกดกำลังใจให้ด้วยก็แล้วกันนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ